สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีมุมมองของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่มีต่อผลงานของนักกีฬาไทยในต่างแดนมาฝากกันเหมือนดังเช่นเคยกับความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นหลังจากที่เมื่อวานนี้นักปิดชาวไทยอย่างก้องสมเกียรติจันทราสามารถสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการไปคว้าแชมป์โมโตทูสนามที่14ที่ประเทศญี่ปุ่นมาได้ในแบบที่ขึ้นนำม้วนเดียวจบและยังสามารถทุบทุกสถิติของสนามได้อีกด้วยซึ่งจากการไปคว้าแชมป์พร้อมกับสร้างสถิติใหม่ของ Best Lace Lap หรือว่าเวลาต่อรอบลงได้อย่างราบคาบในครั้งนี้ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากชาติเจ้าภาพอย่างชาวญี่ปุ่นกันอยู่มากพอสมควรโดยพวกเขาได้มีการพูดถึงนักแข่งไทยของเราหลังชัยชนะในครั้งนี้ไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบาร์คอมเมนต์จากพวกเขากันดูครับโดยแฟนชาวญี่ปุ่นคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ว่าเจแปนกลางปีในครั้งนี้มันยอดเยี่ยมเลยฉันรู้สึกประทับใจมากในผลงานอันน่าตื่นตาตื่นใจของจันทราส่วนคนต่อมานี่ก็มองผลงานของนักบิดไทยของเราว่าจันทราเนี่ยมีการแข่งที่สมบูรณ์แบบมากในสัปดาห์นี้เขาไม่ยอมทิ้งตำแหน่งในการเป็นผู้นำเลยแม้แต่ครั้งเดียวนับตั้งแต่รอบคอลิฟายจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศฉันจึงคาดหวังถึงความสำเร็จของเขาในโมโตทูในปีหน้าด้วยเช่นกันส่วนคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์ถึงการแข่งในรอบชิงของนักแข่งไทยของเราว่าเมื่อมาคิดดูว่าจันทราสามารถชนะโดยการเป็นผู้นำได้ในทุกๆรอบตั้งแต่รอบแรกในแบบที่ไม่ต้องหันหลังกลับมามองใครข้างหลังเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันช่างเพอร์เฟกต์อย่างยิ่งส่วนแฟนชาวญี่ปุ่นคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตัดพ้อไปถึงนักแข่งเจ้าภาพจากทีมเดียวกันกับก้องสมเกียรติที่จบเป็นอันดับที่2ในครั้งนี้ว่าในใจฉันมันอยากให้โอกุระชนะแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้จันทรานั้นไม่สามารถแตะต้องได้เลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปถึงนักแข่งในบ้านเขาต่อไปอีกด้วยว่าไอโอกุระเยี่ยมแล้วเพียงแต่จันทราเนี่ยสุดยอดมากมันถือเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่รอบฝึกซ้อมจนกระทั่งถึงการสร้างสถิติทั้งหมดที่ฉันสามารถพูดได้ก็คือคำว่าน่าทึ่งมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความทึ่งถึงผลงานอันไร้เทียมทานของสมเกียรติในสนามนี้ว่าจันทรานั้นเพอร์เฟกต์เป็นที่หนึ่งทั้งในการซ้อมในรอบคอลิฟายและก็ในรอบชิงแถมยังสามารถทำสถิติสนามด้วยนี่มันน่าอัศจรรย์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเสียดายถึงการพลาดแชมป์ในบ้านของตัวเองของนักแข่งชาวญี่ปุ่นว่ามันน่าเสียดายกับคุณโอกุระนะแต่ว่าในครั้งนี้ไม่ว่าใครจะมองอย่างไรก็ตามจันทรานั่นคือตัวเอกของการแข่งขันตั้งแต่รอบคอลิฟายไปจนถึงรอบชิงเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวไปถึงโอกาสของนักแข่งญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศนี้ด้วยว่าไอโอกุระเนี่ยก็สามารถขยับเข้าใกล้จันทราได้มากขึ้นนะใน3รอบสุดท้ายแต่มันถือเป็นระยะทางที่น้อยเกินไปที่จะไล่ได้ทันซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าจันทราเนี่ยแค่สมบูรณ์แบบฉันคิดว่ามันเป็นจันทราเองที่ควบคุมจังหวะโดยที่ไม่บังคับตัวของเขาเองมากเกินไปแทนที่จะเป็นโอกุระที่เข้าบีบส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปถึงสิ่งที่เขาแอบคาดหวังให้เกิดขึ้นในการแข่งครั้งนี้ว่าฉันคิดนะว่าจันทราอาจที่จะสร้างความผิดพลาดจากแรงกดดันแต่ว่ามันก็ไม่ซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาจึงได้มากล่าวชื่นชมนักแข่งไทยของเราว่าจันทราเนี่ยขี่ได้อยากเยือกเย็นมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเขาว่าจันทราในวันนี้เขาสมบูรณ์แบบถ้าเขาสามารถทำมันได้แบบนี้ในระยะยาวได้เขาก็จะสามารถเป็นแชมป์ในปีหน้าได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มาตัดพ้อเล็กๆที่ผู้ชนะไม่เป็นนักแข่งของเจ้าถิ่นว่าจันทราเนี่ยดูมีความสุขมากมันน่าเสียดายที่โอกุระไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แต่ฉันก็สามารถให้อภัยได้จากคาแรคเตอร์ของจันทราซึ่งจากตรงนี้ก็มีชาวญี่ปุ่นที่ได้มาชื่นชมคาแรคเตอร์ส่วนตัวของสมเกียรติด้วยว่าเขามีความถ่อมตนมีพรสวรรค์แล้วก็ยิ้มแย้มอยู่เสมอเขาทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ในวันนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงการได้แชมป์ของสมเกียรติว่าโอกุระคุงเนี่ยไม่ชนะแต่ฉันก็มีความสุขแล้วกับการจบอันดับที่2เพราะคุณภาพของจันทรามันได้อยู่อีกระดับหนึ่งไปเลยในครั้งนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมต่อไปด้วยว่าโอกุระเนี่ยก็มีความรวดเร็วเช่นกันนะแต่ว่าในสัปดาห์นี้มันเป็นวีคของจันทราเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองถึงการก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ในสนามนี้ของนักแข่งไทยของเราว่า
มันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าจันทราเนี่ยสามารถทำทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบมากในสัปดาห์นี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่าโอกุระก็เร็วเพียงพอแล้วล่ะแต่จันทราเร็วมากยิ่งกว่าในสัปดาห์นี้ซึ่งตรงนี้ก็ได้มีแฟนชาวญี่ปุ่นคนต่อมาที่ก็มีความรู้สึกด้วยว่าความเร็วของจันทราเนี่ยมันเหลือเชื่อเลยส่วนชาวญี่ปุ่นคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงผลการแข่งขันในครั้งนี้ว่าไอโอกุระได้อยู่บนโพเดียม2ปีติดกันมันก็เยี่ยมแล้วฉันก็คิดถึงการที่เขาจะคว้าแชมป์ได้2ปีติดนะแต่ว่าจันทรานั้นสมบูรณ์แบบมากเกินไปยังไงที่1และ2ก็เป็นของ Honda Team Asia ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงสมเกียรติว่าจันทราเนี่ยเก่งมากเลยเขาเป็นนักแข่งที่ฉันชื่นชอบมากส่วนคนต่อมาก็ได้มาชื่นชมนักแข่งไทยของเราต่อไปอีกด้วยว่าการแข่งของเขามันดูแข็งแกร่งมากจนฉันไม่สามารถเชื่อได้เลยว่านี่มันเพิ่งเป็นเพียงแค่ชัยชนะครั้งที่2ของจันทราเท่านั้นเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความประหลาดใจว่านี่มันเป็นแค่แชมป์ครั้งที่2ของจันทราแต่ฉันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาชนะมาแล้วอย่างมากมายส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงผลการแข่งขันในครั้งนี้ว่ายินดีกับโอคุระคุงด้วยกับตำแหน่งที่2และขอแสดงความยินดีกับจันทราสำหรับการคว้าแชมป์ Honda Team Asia มีนักแข่งที่มีอนาคตเลยเราจะเชียร์คุณในสเตจต่อไปและก็หวังว่าคุณจะสามารถกลายเป็นชาวเอเชียที่ชนะ MotoGP ได้ในอนาคตซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองต่อไปถึงศักยภาพของนักแข่งไทยเราว่าสำหรับจันทราเขาเป็นนักแข่งที่ฟอร์มสวยและก็น่าที่จะเติบโตขึ้นกว่านี้ได้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองต่อไปด้วยว่ามันดูเหมือนว่าจันทราน่าที่จะทำได้ดีในสนามในเอเชียที่เหลือนะไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียหรือว่าที่ประเทศไทยส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นต่อชัยชนะของก้องสมเกียรติว่ามันน่าอัศจรรย์ที่จันทราคว้าแชมป์ได้แบบนี้มันน่าจะต้องมีกระแสฟีเวอร์ที่ประเทศไทยในไทยแลนด์กลางปีฉันมีความสนุกอย่างมากเลยในวันนี้ซึ่งจากตรงนี้ชาวญี่ปุ่นคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกถึงความประทับใจในตัวนักแข่งไทยของเราจากการแข่งขันในครั้งนี้ว่าฉันเองไม่ได้ดูโมโตจีพีมากนักแต่จันทราได้ทำให้ฉันต้องการที่จะเชียร์เลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการแสดงมุมมองไปถึงผลงานในอนาคตของสมเกียรติว่าจันทราถ้าคุณยังมีผลงานที่ดีอยู่ในปีหน้าฉันต้องการให้คุณได้ก้าวขึ้นไปในการแข่งขันอีกระดับในปีถัดไปในขณะที่ชาวญี่ปุ่นคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์กึ่งตั้งคำถามต่อไปด้วยว่าจันทราจะมาร่วมทีมเรปโซฮอนด้าแทนมาร์คมาร์เก็ตได้หรือไม่ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงจากศึก MotoGP ที่ประเทศญี่ปุ่นกันในคลิปนี้ซึ่งถ้าขาดตกบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยโดยจากความสำเร็จที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็ได้ทำให้สมเกียรติจันทราขยับขึ้นมารั้งอันดับที่6ของแรงกิ้งรวมซึ่งสนามต่อไปของ MotoGP ก็จะไปแข่งขันกันที่สนามที่ก้องเคยคว้าแชมป์แรกของเขามาได้เมื่อปีก่อนด้วยนั่นก็คือมันดาริกาสตรีทเซอร์กิตที่ประเทศอินโดนีเซียจึงถือได้ว่าน่าติดตามชมอย่างยิ่งก็รอติดตามเชียร์นักกีฬาไทยของเราในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้กันครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ